สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับผมก็หลังจากที่คุณศรีสุวรรณจันยานะครับจากเบอร์หนึ่งของนักร้องเรียนได้ตกอันดับไปนะครับเพราะตอนนี้มีคดีอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะหมู่หรือจะรอดหรือไม่รอดมีบางกระแสก็บอกว่ารอดเพราะว่าคุณศรีสุวรรณนั้นเส้นใหญ่มากๆเลยแล้วก็กุมความลับของผู้มีอำนาจในประเทศเพราะคุณศรีสุวรรณนั้นรับงานหลายต่อหลายคนมากเลยทีเดียวถ้าออกมาแฉแล้วมันก็จะล้มหายตายจากกันครับตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับว่าคุณศรีสุวรรณอย่าได้เป็นอะไรไปเลยอย่าเป็นติดเชื้อในกระแสเลือดเลยทีเดียวนะครับเพราะมันจะยุ่งวุ่นวายกันไปหมดทั้งประเทศเลยทีเดียวแต่วันนี้ไม่ได้มาพูดถึงคุณศรีสุวรรณนะครับแต่จะมาพูดถึงคนหนึ่งนะครับที่จะมาเป็นแทนที่คุณศรีสุวรรณนะครับก็คือคุณเรืองไกรรีกิจวัฒนะจริงๆแล้วคุณเรืองไกรนั้นชื่อชั้นเหนือกว่าคุณศรีสุวรรณเยอะแยะมากมายเพราะว่าคนคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดานะครับเป็นคนซึ่งเคยเป็นสว.นะแล้วก็มีตำแหน่งเป็นกรรมาธิการหลายต่อหลายคณะแล้วก็ที่โด่งดังก็คือว่าเป็นคนร้องเรียนตอนที่เขาร้องเรียนนะคุณศรีสุวรรณยังเป็นลูกน้ำอยู่เลยเขาก็ร้องเรียนคุณสมัครสุนทรเวชเพื่อจะให้ตรวจสอบเรื่องเกี่ยวกับการเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ชิมไปบ่นไปแล้วปรากฏว่าคุณสมัครก็โดนปลดจากนายกรัฐมนตรีนี่เป็นผลงานชิ้นเบอร์แดงเลยจริงๆเป็นผลงานซึ่งคุณเรืองไกรนี่เป็นคนที่ช่วยเหลือชาติบ้านเมืองช่วยเหลือแผ่นดินนะทำให้คุณสมัครไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีนั่นแหละผลงานล้วนๆเลยแล้วก็เคยมาลงสว.ตอนนั้นเป็นสว.เลือกตั้งก็สอบตกแต่ก็จะไม่ได้สว.สรรหาแล้วอยู่ในกลุ่มตัวตึง40สว.นะครับมีบทบาทมากมากจริงๆนะครับก็เป็นคนบุรีรัมย์นะแต่เขาก็ไม่เคยลงสส.บุรีรัมย์ไม่เคยแล้วก็เรียนจบบัญชีนะบัญชีปริญญาตรีก็รามนะปริญญาโทก็ธรรมศาสตร์โอ้โหคนเรียนบัญชีนี่ไม่ใช่คนธรรมดานะก็เก่งมากๆเลยโคตรเก่งเลยบัญชีเนี่ยนะเอาจริงๆเป็นคนที่หัวดีมากมีบางข่าวบอกว่าคุณเรืองไกรเป็นทนายความไม่ทนายความเป็นได้หรือวะไม่ได้จบนิติศาสตร์แล้วจะเป็นทนายความได้ยังไงวะผมก็งงกับข่าวบางข่าวนะก็ไม่รู้นะก็ไม่เป็นไรหรอกจะเป็นทนายไม่เป็นทนายก็ไม่เป็นไรก็แล้วแต่เขาละกันแล้วเขาอ่ะไม่ชอบคุณทักษิณเกลียดคุณทักษิณใครที่อยู่ตรงข้ามไม่ใช่ใครอยู่กับคนที่อยู่กับคุณทักษิณนะจะต้องตรงข้ามเขาตลอดเสมอแล้วผลงานเขาก็คือจัดการพรรคคุณสมัครได้คุณสมัครก็เป็นนายกซึ่งคุณทักษิณเป็นคนแต่งตั้งให้มอบอำนาจให้คือหยิบขึ้นมาว่างั้นเถอะนะแต่ไม่รู้ยังไงจับพัดจับผูก็ไปอยู่เพื่อไทยเว้ยก่อนไปอยู่เพื่อไทยก็ไปมีสัมมาเขาเรียกอะไรมีการคุกคีตีโมงกับนปช.เว้ยเออแล้วตอนหลังก็ไปอยู่เพื่อไทยนะแล้วก็ลงสมัครส.ส.เว้ยปาร์ตี้ลิสต์ไม่ได้ลงสมัครเลยเป็นปาร์ตี้ลิสต์แล้วก็ได้เป็นส.ส.จากพรรคเพื่อไทยแล้วไงต่อพอได้เป็นส.ส.จากพรรคเพื่อไทยแล้วก็ออกมาก็มาอยู่ไทยรักษาชาติก็ไม่เวิร์กเท่าไหร่มาอยู่พลังประชารัฐก็ไม่เวิร์กออกมาแล้วก็กลับไปอยู่พลังประชารัฐต่อไปตอนนี้ก็ไม่รู้อยู่พรรคไหนนะปรากฏว่าหลังจากคุณศรีสุวรรณตกกระป๋องไปแล้วคุณเรืองไกรก็มายืนอยู่เป็นมือวางอันดับหนึ่งของประเทศไทยผลงานล่าสุดก็คือร้องเรียนให้ยุบพรรคก้าวไกลครับหลังจากศาลรัฐธรรมนูญตัดสิน
คุณพิธาเป็นจำเลยที่1แล้วก็พรรคก้าวไกลเป็นจำเลยที่2ตัดสินมาแล้วเรียบร้อยไปแล้วคุณเรืองไกรก็รับรูปจัดการยื่นหนังสือร้องเรียนไปแล้วเพื่อให้ยุบพรรคก้าวไกลแล้วก็มาขู่ว่าพรรคเพื่อไทยจะเป็นพรรคต่อไปที่จะต้องโดนยุบเพราะว่ามายุ่งเกี่ยวกับ112ในการปราศัยในการพูดของคุณเศรษฐาแล้วก็คุณอุ๊งอิ๊งก็จะโดนเป็นรายต่อไปเห็นไหมครับว่าคุณเรืองไกรนี่ไม่ใช่คนธรรมดาเลยทีเดียวไม่สนใจหน้าอินหน้าผมไม่สนใจว่าพรรคเพื่อไทยเคยสังกัดอยู่แล้วก็ได้เป็นส.ส.จากพรรคเพื่อไทยถ้าพรรคเพื่อไทยทำไม่ดีมันก็สมควรโดนยุบนี่ครับคนจริงคนเจ๋งจริงๆหาไม่ได้ง่ายๆนะครับในประเทศไทยกับคนอย่างนี้เพราะปกติว่าถ้าเราอยู่พรรคไหนปุ๊บเราก็จะเอื้อพรรคนั้นไงมีอะไรเราก็ไม่ค่อยพูดถึงไม่ค่อยไปว่ากล่าวพรรคนั้นไงอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะครับเหมือนกับผมเนี่ยแหละครับผมก็อยู่มาหลายพรรคด้วยกันบางครั้งเราก็เกรงใจจิตสำนึกสามัญสำนึกเราก็ไม่อยากไปโจมตีพรรคที่เราเคยอยู่พรรคที่เราเคยร่วมงานด้วยนะเข้าใจป่ะเราก็ไม่ได้เอาขาวเป็นดำนะเราก็ไม่พูดถึงแต่คุณเกรียงเรืองไกรนี่มันสุดยอดจริงๆสุดยอดมากๆเลยคนนี้นะครับเป็นความหวังของประเทศชาติเป็นความหวังของชาติของแผ่นดินใครก็ตามที่มีปัญหานะไม่ว่าจะเป็นพรรคพลังประชารัฐนะที่เขาเคยสังกัดอยู่นะถ้ามีปัญหาเดี๋ยวเขาก็จะจัดการนี่มันต้องอย่างนี้สิวะเรืองไกรรีกิจวัฒนะครับผมก็ขอชื่นชมนะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้นะอย่าไปพลาดอย่าไปสะดุดขาตัวเองเหมือนกับคนดีสีประเทศไทยที่ผ่านมาหลายคนคุณแอดทาราบาวแต่งเพลงให้ตอนนี้ก็ติดคุกอยู่เป็นร้อยปีมั้งก็โกงเงินเขาคนที่ประกาศปกป้องสถาบันก็ติดคุกไปแล้วในคดีพนันออนไลน์ก็หลายต่อหลายคนแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือคุณศรีสุวรรณเนี่ยซึ่งทำผลงานให้กับชาติแผ่นดินเยอะแยะมากเอาคนไม่ดีจัดการไปหมดแล้วครับเอาจริงๆเยอะเป็นร้อยพันคดีเลยทีเดียวนะแล้วก็ตอนนี้ก็ตัวเองโดนเองครับผมก็เลยก็ขอให้รักษาเนื้อสักตัวไว้นะคุณเรืองไกรเพราะตอนนี้แกก็มีเงินเยอะนะหลักทรัพย์แกก็เยอะแล้วแกก็ไม่ได้ทำอะไรนะตอนนี้แกก็เล่นหุ้นบ้างปะปายก็คนมีอินการจะกินน่ะคือไม่ได้ทำหวังเงินทองอะไรหรอกครับทำหวังเพื่อจะให้ชาติให้แผ่นดินมีความยุติธรรมนั่นแหละครับคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้นะครับผมก็มีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมครับหนังสือคาถาตำราพลิกชีวิตนะครับเป็นหนังสือซึ่งผมเขียนขึ้นมาเองรวบรวมเรื่องราวขององค์เทพเจ้าทั้งหลายนะครับแล้วก็มีอะไรอยู่ในนี้ครบหมดเลยราคา290บาทนะครับเงินไปเข้ากองทุนอิสรพลดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมาจรจัดนะครับผมแล้วก็ติดต่อผมได้3ช่องทางครับทาง Facebook ดร.กิจพลเดชวิสัยทาง LINE แล้วก็ทางโทรศัพท์เบอร์ ID LINE กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะครับแล้วก็มีพระนางพญาสยามที่อยากจะแนะนำให้ทุกท่านนะครับบูชาไปในราคา290บาทนะครับเงินไปเข้ากองทุนอิสรพลเช่นเดียวกันนะครับปลูกเสก3วาระด้วยกันนะวาระแรกวัดราชบูรณะวาระ2วัดนางพญาวาระ3วัดราชมนดบนะครับบูชาไปเพื่อที่จะมีพุทธคุณของพระนางพญาสยามองค์นี้ก็คือเสริมสร้างบารมีให้คนที่นับถือบูชาครับผมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะครับดูโฆษณาถ่ายคลิปด้วยไม่ถึงนาทีเองแล้วก็ช่วยสั่งซื้อของผมด้วยนะครับผมสุดท้ายก็อยากจะบอกพวกเราทุกคนว่าเมื่อเรามีชื่อเสียงโด่งดังแล้วเราก็เอาความโด่งดังนั้นมาทำประโยชน์ให้กับสังคมให้กับชาติบ้านเมืองอย่าเอาความมีชื่อเสียงโด่งดังนั้นไปรังแกคนไปด้อยค่าคน
ทุกคนเท่ากันหมดนะครับอย่าคิดว่าตัวเองเก่งตัวเองเจ๋งไปเปรียบเทียบเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั้นเป็นนู่นไม่ใช่หรอกครับอย่าไปไอ้นั่นเขาเรียกว่าหลงตัวเองแล้ววันหนึ่งเมื่อตัวเองพลาดพังเผลอไผไปบางทีก็อยู่ๆก็หน้ามืดไปข่มขืนเด็กอยู่ๆก็หน้ามืดไปตบกระบาลลูกค้าที่มากินข้าวใช่ไหมที่เราเปิดศูนย์เราเปิดร้านอาหารอยู่ๆแล้วก็หน้ามืดไปขับรถชนคนตายแล้วทำนองนี้นะครับแล้วเราก็จะโดนกระแสตีกลับมากไอ้แฟนคลับเป็นแสนเป็นล้านนะครับไม่ได้มาช่วยอะไรเราหรอกครับมันเป็นโลกเสมือนความเป็นจริงมันไม่ใช่โลกของความเป็นจริงนะครับผมฝากไว้ด้วยครับก็ขอบคุณนะครับที่ดูคลิปนี้จนจบขอท่านมีความสุขนะและขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทางประเทศครับสวัสดีเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชื่อสิทธิ์ชีวิตหลักดานชีวิตของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชื่อสิทธิ์ชีวิตหลักดานชีวิตของเราต่างกันใจชื่อสิชีวิตหลักดานชีวิตของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นใจชื่อสิชีวิตหลักดานชีวิตของเราต่างกัน